ก็อยู่เมืองตุรกูแล้วเนาะเมื่อกี้นะคะไปไร่เสี่ยวนะคะร้านตัดผมปิดจ้าเดี๋ยวเราจะไปดูอีกที่นึงนะว่าจะเปิดไหมสงสัยมิกะไม่รู้จะได้ตัดผมไหมวันนี้ตรงนู้นนะเห็นสีส้มนั้นไหมคะนั่นเป็นรถไปรษณีย์นะคะเพื่อนๆค่ะรถไปรษณีย์นั่นอ่ะสีส้มอ่ะเร็วๆมิกะจ่ายเงินอยู่นะคะตรงนู้นตู้ที่จ่ายเงินนะคะแต่เราจะจ่ายผ่านแอปเนาะ632จะจ่ายอุ๊ยนี่นะคะตู้จ่ายตังค์นะคะเพื่อนๆค่ะตู้นี้นะคะจะใช้เงินให้20เซน50เซนแล้วก็1ยูโร2ยูโรนะคะเพื่อนๆเห็นมั้ยเขาก็จะเขียนบอกนะตอนนี้เรากำลังจะพาเพื่อนๆไปเดินชมในตัวเมืองเนาะจะพาสามีไปตัดผมด้วยนะคะดูท้องฟ้าสวยมากเลยกระตุกพี่กะท้องฟ้าเป็นสีฟ้าสวยมากเลยดูนะคะเพื่อนๆโอ้โหใช้แล้วอ่ะดูสิข้างๆนะคะก็จะเป็นร้านต่างๆนะคะเพื่อนๆพวกร้านอาหารพวกร้านขายของดูไปรษณีย์นะคะมาส่งของอะไรเงี้ยนะรถบัสรถอะไรรถไปสนีจ้าน่ารักเกินนะโพสติปูตรีเนาะตรงนี้นะคะเป็นปูตรีนะคะที่รอรถบัสนะคะเพื่อนๆค่ะนู่นรถบัสก็จะมาจอดตรงเนี้ยพวกแท็กซี่อะไรเงี้ยนะคะเมื่อกี้ลืมชื่อปูปาตรีหรือไปใส่ชื่อว่าปาตรีแต่จริงเป็นปูตรีนะคะจะเดินเนาะเดินออกกำลังกายชมวิวนะคะตรงนี้เขาจะสร้างตึกใหม่เห็นไหมหวังว่าร้านตัดผมจะเปิดนะคะโต้ยบ่เอาอีกเมื่อกี้เห็นคุณยายนะคะน่าจะอายุประมาณ70แล้วมั้งเขาเดินถือไม้เท้าเนาะโหผมสีชมพูนะจ๊ะเพื่อนๆค่ะผมแบบเวอร์วังอลังการมากนะคะดีใจมากที่เปิดนะคะเพื่อนๆตอนแรกคิดว่าจะไม่เปิดแล้วไปตอนนี้มิกะนะคะก็ไปแล้วคนที่นี่ตัดผมส่วนมากนะคะก็จะเป็นคนอิรักนะคะที่ตัดผมเนาะวิดา
ตรงนี้นะคะเป็นห้องสมุดนะคะเพื่อนๆเนี่ยห้องสมุดเดินไปฝั่งปกติแล้วหน้าร้อนฝั่งเนี้ยก็จะเป็นที่นั่งดื่มกาแฟดื่มเบียร์อะไรเงี้ยเนาะแต่ช่วงนี้โควิดไงก็เลยไม่มีนะคะจักรยานจ้าพลังกบไปอ่ะพี่กะเอาไหมไม่ตามากซะมิก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าต้องจ่ายเงินยังไงนะคะไม่เคยขี่เลยเนาะปากโกออนก็รตีไหมเออใช่นะจะมาเฟอร์ลี่จะมาหุ่นลองรถน่าจะประมาณ3ยูโรนะคะขับได้ตลอดอะอันนี้เหมือนกันคนก็ออกมาเดินเยอะมากเลยนะคะบรรยากาศดีมากเลยนะคะวันนี้พาเดินชมเมืองเก่าแก่นะในฟินแลนด์นะคะดูคนก็จะมานั่งเล่นกันตามริมทางนี่กลับไปนั่งเป็ดนะอักอักกะอักกะอังกะเหรออังกะดูต้นไม้นะคะปกติเขาก็จะมีของขายฝั่งนู้นนะแต่ช่วงนี้เขางดนะคะคนก็ออกมาเดินเล่นเยอะนะส่วนมากจะเป็นวัยรุ่นเนาะไม่ร้านปิดค่ะอันนี้เป็นบาร์รีไปกาเบียไปราบินตะลาน่าจะเป็นบาร์นะคะเขาปิดเขาปิดห้องสมุดนะคะเขาน่าจะปิดแบบปรุงอ่ะปกติคนเยอะมากเลยนะตรงนี้จุดศูนย์กลางของตุรกีของขายของเก่าขายมือสองอ่ะนี่นะคะเพื่อนๆค่ะก็มาถึงรถแล้วนะคะต่อไปนะคะเหมือนก็จะไปหาทุเรียนเนาะว่าจะมีทุเรียนขายไหมเมื่อกี้ไปดูร้านจีนนะคะไม่มีเลยเขาบอกว่าช่วงนี้โควิดไม่ได้เอาทุเรียนมาขายเลยนะส่วนมากก็จะเป็นทุเรียนแช่แข็งเนาะน่าจะประมาณอีก 2-3 อาทิตย์นะเขาบอกว่าน่าจะมานะคะเหนื่อยมากตัดผมมานะคะราคาอยู่ที่ประมาณ13ยูโรนะคะคือถูกมากเลยนะในระแวกของตุรกีนะคือ13ยูโรนะคะตัดผมผู้ชายเนาะปกติแล้วนะคะตัดประมาณ15ยูโรนะที่เคยไปหลายๆที่นะคะแล้วก็จะมีไร่เสียวแล้วก็จะมีน่านตาลีนะคะอยู่ที่ราคาประมาณ20ยูโรนะคะขึ้นราคาเนาะตรงนี้นะถ้าเป็นนักเรียนนักศึกษาเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณ10ยูโรไหมไม่กันเนาะโอเปสเกเลยเกือบมา1ยูโรน่าจะประมาณ10ยูโรนะคะแล้วก็ผู้ใหญ่อะไรก็13ยูโรถือว่าถูกมากเลยอันนี้ก็มาใช้บริการบ่อยมากเหมือนกันนะคะร้านนี้นะคะส่วนร้านอื่นก็มี25ยูโร20อะไรนะแถวนี้เพราะว่าอยู่ในตัวเมืองนะคะแต่เนี่ยร้านนี้ถูกและดีมากเลยนะคะ คุณยาย บอกว่าเดินไปเลยคุณยายแกเดินมาไกลมากเลยนะแกก็เดินมาเรื่อยๆนะคะรถเข็นแกเนาะคนแก่ที่เมืองนอกนะค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะเขาก็ยังเดินไปไหนได้อะไรเงี้ยนะคะไปจ่ายตลาดไปโอ้โหคุณตาคุณยายังขับรถอยู่เลย70อะไรเงี้ย70กว่าอะไรก็ยังขับรถได้นะคะยังแข็งแรงอยู่นะเปิดรับลมจ้ารับลมอาบแดดนะคะเปิดตรงนี้จะถ่ายThank you.
ตอนนี้นะคะก็ถึงบ้านแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวจะให้ดูดอกไม้ของเชอรี่นะคะนี่มันออกดอกสวยงามมากเลยนี่เด้อออกดอกเต็มเลยนะต้นอัปเดตนะคะสตรอเบอรี่ของเราว้ายนี่นะคะต้นใหญ่มากนี่เห็ดขึ้นค่ะหลังบ้านนี่นะเห็ดเห็ดวายวายวายเดี๋ยวจะได้กินแล้วสามีทำอะไรไม่รู้นู่นเมื่อวานนะคะล้างกำแพงบ้านพวกไม้อะไรเงี้ยหมดเลยนะคะหนูก็ขี้เกียจมากหนูก็นอนนะให้เขาทำเสียงตัดหญ้านานมากเลยนะบ้านนู้นอ่ะนู่นบรรยากาศหลังบ้านตั้งแต่มีทำคลิปกินแซลมอนไปแล้วนะคะก็ยังตัดไม่เสร็จอีกอ่ะว่าบริเวณบ้านเขาใหญ่มากเลยนะเนี่ยเห็นไหมใหญ่มาถึงนี่เลยนะคุณยายเดี๋ยวเปล่าแกอยู่บ้านคนเดียวนะบ้านเนี้ยเนี่ยหลังบ้านนะคะแกยังแข็งแรงอยู่เลยนะดูต้นหอมเพื่อนๆแนะนำพี่ๆเพื่อนๆแนะนำมาว่าให้เอาดินกลบอันนี้นะคะกลบโคนมันหนูยังไม่ได้ทำเลยมันก็สวยมากเลยนะส่วนอื่นกำลังเริ่มงอกแล้วนะคะเพื่อนๆนี่เดี๋ยวจะมาเก็บไปทำยำมากินอีกสักพักหนึ่งไปแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าเนาะถ้าเพื่อนๆคนไหนเพิ่งเข้ามาดูใหม่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด Subscribe ช่องหนูด้วยนะคะ